ราอยู่ด้วยกันมา5ปีอะเรารักกันไม่ใช่เหรอพี่ทำไมพี่ทำกับฟ้าแบบนี้อะอยู่มา5ปีแล้วมันเป็นยังไงก็เธอหน้าเบื่อได้ยินหรือยังทำไมกลับดึกจังเลยล่ะมีความลับอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยจะมีความลับอะไรก็ทำงานปกติทำงานเยอะเลิกดึกมันก็ธรรมดาอย่าถามมากเซาซีน่ารำคาญฉันก็ไม่มีอะไรสักหน่อยฉันเห็นพี่เหนื่อยทำงานเยอะฉันก็แค่เป็นห่วงเห็นพี่กลับดึกทุกวันถ้าเหนื่อยก็พักบ้างนะพี่อืมโอเคพี่ไปอาบน้ำก่อนยังไม่นอนอีกเหรอฟ้าฉันโทรไปก็ไม่รับว่าจะฝากซื้อของซะหน่อยอยู่บ้านทั้งวันทำไมไม่ออกไปซื้อทำไมต้องรอพี่ด้วยทำงานมันก็เหนื่อยพออยู่แล้วนะพี่จะอาบน้ำก่อนพี่จะเลิกกับเมียพี่สักทีครีมมี่อ่ะจะไม่รอพี่แล้วนะครีมมี่เบื่อต้องหลบๆซ่อนๆคิดถึงนะคะพี่ทิวค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บฟ้าวันนี้ทำอะไรให้กินฟ้าฟ้าพี่ถามแล้วไม่พูดว่าวันนี้ทำอะไรให้พี่กินเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทำตัวแปลกๆคนที่แปลกอ่ะคือพี่ไหมพี่คนที่ชื่อครีมมี่อ่ะเป็นอะไรกับพี่ก็เป็นใครก็มันน้องที่ทำงานไงไม่ใช่ฉันรู้หมดแล้วว่าเขาเป็นอะไรกับพี่พี่เล่ามาให้หมดเลยนะพี่เราอยู่ด้วยกันมา5ปีอะเรารักกันไม่ใช่เหรอพี่ทำไมพี่ทำกับฟ้าแบบนี้อะอยู่มา5ปีแล้วมันเป็นยังไงก็เธอหน้าเบื่อน่ารำคาญสอซีใช่ฉันคบกับเคมมี่ได้ยินหรือยังเดี๋ยวฉันจะพาเคมมี่มาอยู่ที่นี่มาอยู่พร้อมกันเลยไม่ได้นะพี่ฉันไม่ยอมนะไม่ได้นี่มันบ้านของเราพี่ทำไมจะไม่ได้ที่มันเป็นบ้านของเราอะพี่ฉันก็มีสิทธิ์เหมือนกันฉันเป็นคนทำงานดูแลเธอเธอก็ไม่มีสิทธิ์จำไว
อุ๊ยนึกว่าแม่บ้านอีสกปรกจังเลยค่ะตอนนี้ไม่ทำความสะอาดเลยหรือไงอ่ะนี่คุณเป็นใครอ่ะมีสิทธิ์อะไรมาสั่งว่าฉันต้องทำนู่นทำนี่นี่มันบ้านฉันฉันจะทำหรือไม่ทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันพี่ทิวขาคิมมี่เพียจังเลยอ่ะคิมมี่เหนื่อยจังเลยอ่ะไปพักผ่อนกันก่อนดีไหมคะคิมมี่อยากจะนอนห้องพี่ทิวจะได้ไหมคะได้สิแต่อย่างเธอนะก็นอนห้องคงใช้ไปแล้วกันถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะขนข้าวขนเสื้อผ้าขนของออกจากบ้านนี้ไปเลยแต่อย่างเธอคงทำไม่ได้สิเพราะว่าการที่จะได้ผัวรวยๆอย่างพี่ทิวมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายป้าเดี๋ยวก็บอกให้คิมมี่ด้วยนะฉันจะบอกอะไรเธอให้นะบ้านเนี้ยมันเคยเป็นของเธอแต่สักวันมันจะเป็นของฉันวันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะฉันถามว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างนี่ฉันต้องรีบไปทำงานกับพี่ทิวนะมัวทำอะไรอยู่เธอเป็นแม่บ้านเธอก็ต้องจัดเตรียมไว้เร็วๆสิฉันไม่ใช่แม่บ้านแต่ฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เหมือนคนบางคนยืนลอยหน้าลอยตาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีนี่แกว่าใครก็ยืนกันอยู่สองคนอ่ะเธอคิดว่าเป็นใครล่ะฉันคิดว่าเธอเป็นอากาศธาตุก็ได้มันจะมากไปแล้วนะแล้วแกจะลองหนีจะลองนะอยู่บ้านเขาเล่นหน้าไม่หายเสียงเอะอะโวยวายไปถึงห้องนอนนี่มันอะไรกันอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆนางคนใช้อ่ะส่งเสียงดังอ่ะใส่คิมมี่อ่ะคิมมี่อ่ะตกใจหมดเลยคิมมี่ยิ่งเป็นคนขวัญอ่อนอยู่ด้วยอะค่ะเอางี้มั้ยคะเราไล่มันออกไปจากบ้านดีมั้ยคะพี่ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกฟ้าก็เป็นเมียพี่คนนึงเธอเขาเป็นเมียพี่คนหนึ่งอยู่ๆกันไปก่อนเดี๋ยวมันก็ชินเองฟ้าเธอเขาเปิดใจบ้างสิอยู่กันแบบนี้เธอจะได้ไม่ต้องห่วงเธอจะได้ไม่ต้องถามพี่ไงนี่มันก็สายแล้วเดี๋ยวพี่จะไปทำงานก่อนไว้นะสักวันฉันจะไล่แกออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้แกคงไม่รู้สินะว่าพี่ทิวอ่ะเขารักฉันหลงฉันแค่ไหนผู้ชายก็อย่างนี้นะนี่เอกสารทั้งหมดครับขอบคุณค่ะนี่ใครกันนะฟ้าเชิญนั่งก่อนสิคะคุณทิวคุณคิมมี่คุณอัครเดชทนายประจำตัวดิฉันเองค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ
ต่อจากนี้พวกคุณจะได้อยู่กันเป็นคู่รักตามลำพังโดยไม่ต้องมีดิฉันคอยขวางหูขวางตาแล้วนะคะแต่ว่าไปอยู่กันที่บ้านอื่นนะคะไม่ใช่บ้านหลังนี้นี่หมายความว่ายังไงอะฟ้าก็หมายความว่าฉันกำลังจะฟ้องหย่าคุณในฐานะที่คุณคบชู้ที่มีหลักฐานคาตาอยู่นี่ไงคะบ้านหลังนี้เป็นสมบัติของฉันวันที่คุณมาคุณมาแค่กระเป๋าใบเดียวบ้านหลังนี้ไม่ใช่สินสมรสเชิญค่ะคุณทนายคุณพ่อของคุณฟ้าได้จัดการทำพินัยกรรมมอบบ้านหลังนี้ให้คุณฟ้าโดยเรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องกันหย่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้โดยเร็วที่สุดครับยังไงผมขอตัวก่อนนะครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มันหมายความว่าไงคะพี่ทิวก็หมายความว่าเธอจะได้สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่เธอต้องการก็คือผู้ชายคนนี้ไงวันที่เขามาเขามาแค่กระเป๋าใบเดียวไม่มีสมบัติอะไรติดตัวเลยการงานบ้านฉันก็ช่วยเขาได้ทำงานดีๆจนได้เจอกับเธอนี่ไงหวังว่าเธอคงจะเก่งพอนะมีปัญญาหาเลี้ยงเขาได้เขาใช้เงินเก่งนะใช้ผู้หญิงเปลืองด้วยถ้าเธออยากอยู่บ้านหลังนี้ช่วงเวลาเนี้ยใช้ให้คุ้มค่าเลยนะแต่เมื่อเรื่องหย่าเสร็จสิ้นแล้วอย่ามาเสนอหน้าให้ฉันได้เห็นอีกขอตัวค่ะฟ้านี่ไม่ทิวนี่ไม่ทิวโกหกคิมมี่เหรอคิมมี่ไม่อยู่กับพี่แล้วคิมมี่พี่ไม่ได้โกหกนะพี่รักคิมมี่นะพี่รักคิมมี่รักนั่นเหรอความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้มันต้องมีเงินด้วยต่อไปนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับคลีมี่จะไปไหนก็ไปเลยเชิญคลีมี่คลีมี่โถกับครีมทาหน้านี่แหละคิดว่าสวยตาย